เย็นติดเตสุดสิค่ะนานๆทีเจอน้องยามโตเป็นสาวแล้วนะคะไม่ก็ไม่เคยก็เราอยากคือจริงๆรู้สึกว่ายังก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายได้จริงๆพาคุณแม่ไปวันเกิดแต่ไม่ได้ให้พ่อแม่ถ่ายให้นะคะให้เพื่อนถ่ายค่ะต้องผ่านเซ็นเซอร์จากใครยังไงไหมคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องคิดนานไหมว่าจะใส่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่ได้คิดนานก็หาชุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายเลยแต่ฟีดแบ็กร้อนแรงหรอคะหรอคะใช่เพื่อนก็แซวเพื่อนไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยพอลงไปเราพอคนมาแซวเยอะๆเราเกิดบ้างไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วก็ตรงตามเป้านะโอ้ยตรงตามเป้าเลยก็ไม่ได้เขินปกติค่ะเฉยๆแต่ยากกดไลค์น่าจะมากกว่ายากกดไลค์แบบมากกว่าปกติก็ทุกคนน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะใครที่เริ่มแบบไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยหนูก็สังเกตว่าเออมันก็จะไลค์เยอะก็จะถ่ายลงแบบเป็นห่วงเรื่องรูปร่างเซ็กซี่ของเราไหมครับก็พอหนูถ่ายลงก็เออก็เข้าจิมเหอะเขายิมเริ่มได้แล้วคือปกติก็ใส่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ถ่ายลงหรือว่าเนี่ยเป็นทริปเนี่ยของประเดิมอะไรก็ไม่ค่อยได้มาทะเลด้วยแหละค่ะแต่ก็พอมาครั้งนี้ก็สักหน่อยละกันคิดแบบนี้แบบนี้สักบ่อยๆดีไหมคะเวลาไปทะเลแล้วก็ตัดทริปไปเลยก็ด้วยความที่ยังรู้สึกก็โตแล้วก็ถ่ายได้ค่ะก็ไม่ได้สีแต่คงไม่บ่อยมากก็ต้องเหมือนชุดไปทะเลคงไม่ได้ใส่ผ้าคลุมเนาะคุณพ่อคุณแม่เห็นค่ะแกเห็นค่ะก็ขำๆไม่ได้ว่าอะไรก็แม่ไม่ได้ว่าอะไรจริงๆไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยด้วยซ้ำแม่ไม่ได้พูดเลยเรื่องปกติใครๆก็ถ่ายกันช่วงนี้งานเป็นไงบ้างงานก็มีเรื่องนี้นะคะแล้วก็เพิ่งปิดพี่พบหิมพานต์ไปค่ะก็น่าจะใกล้ออนปีนี้แล้วล่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีของพี่แป๊บอีกเรื่องนึงค่ะแต่อันนั้นอีกสักพักนึงมันกระทบยังไงบ้างมั้ยคะช่วงโควิดที่ผ่านมาโอ๊ยก็คือจริงๆพี่พบหิมพานต์จะปิดตั้งนานแล้วแต่ช่วงโควิดก็เลยปิดช้าลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําต่อเนื่องใช่ค่ะมันรู้สึกว่าเหงาๆบ้างมั้ยช่วงโควิดมันไม่ได้ทํางานก็เหงานะก็เบื่อไม่มีอะไรทำไม่รู้จะดูอะไรใน Netflix เลยแบบมันเบื่อมากก็คิดถึงการทำงานเหมือนกันนะคะพยายามทำเรื่องเรียนค่ะก็เพิ่งสมัครปริญญาโทไปเป็นคณะจิตวิทยาค่ะที่จุฬาค่ะทำไมถึงเลือกสาขานี้จริงๆอยากจะเลือกตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วแต่ตอนนั้นเข้าไม่ได้ก็เลยมาทำปริญญาโทแทนแล้วก็พอตอนที่ยังอยู่ปริญญาตรีมันมีวิชาที่ได้เรียนจิตวิทยาด้วยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคิดถึงอยากเรียนจริงจังอยากจะเรียนเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับจิตวิทยาตรีน้องจบอะไรเบกค่ะเป็นภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจค่ะเป็นศิลปศาสตร์ยังไงความรักยังไงอยู่ไหมคะตอนนี้โสดค่ะโสดหัวใจโสดเลยโสดสนิทเลยค่ะโสดมานานยังคะโสดก็โสดนานแล้วค่ะโสดนานแล้วโสดแบบไหนโสดแบบมีคนคุยโสดแบบทำงานอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ไม่ได้คุยกับใครทั้งนั้นค่ะไม่มีหนุ่มๆเข้ามาไม่มีค่ะไม่มีมาพี่น้องมาพี่น้องมากกว่าเราไม่เปิดหรือเราไม่ยังไงเฉยๆค่ะด้วยความที่มันอยากโฟกัสทีละอย่างเดี๋ยวมันว้าวุ่นเดี๋ยวหัวใจว้าวุ่นมันไม่อยากทำไมที่ผ่านมามันเป็นยังไงก็ปกติดีค่ะมันปกติดีค่ะมันเข็ดหรือมันยังไงไม่ได้เข็ดปกติเลยค่ะก็มันก็คือก็ศึกษากันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสักพักมันก็เป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคนใหม่ๆเข้ามายังไงสเปคต้องไม่เจ้าชู้ต้องไม่ยังไงไหมคะก็ไม่มีสเปคอะไม่มีสเปคเลยแล้วชอบคนใจเย็นๆใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีเข้ามาจริงๆเราไม่นะจริงๆก็ไม่อ่ะเราก็ไม่ได้แบบเจอใครอะไรขนาดนั้นค่ะด้วยโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้เจอยังไม่คิดอยากจะมีเพื่อนคู่คิดเลยในปรึกษาอ๋อเพื่อนเยี่ยมเยอะค่ะเพื่อนยังมีเพื่อนเยอะสามารถปรึกษาเป็นยังมีรุ่นพี่พวกแบบพี่น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยยังก็จะคุยตลอดอยู่แล้วกับหนุ่มคนที่เคยมีข่าวด้วยก็ยังคุยกันไหมคะก็พี่พิทคือเยี่ยมก็คุยได้ค่ะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเจอกันบ่อยไหมคะไม่เจอมันโควิดอ่ะไม่รู้จะไปเจอที่ไหนความสำคัญก็คือเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันค่ะจริงๆทุกวันนี้ก็คุยกันแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีทักทายกันบ้างแต่ก็คือไม่ได้แบบต้องเจอกันหรืออะไรมากด้วยสถานการณ์ด้วยเรียกว่าโสดจีบได้โสดจีบได้จ้าจีบได้จ้าขอบคุณค่ะขยี้จังเลยอ่ะถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ